เกมมาแล้วคนสร้างฝันวันนี้ออกสตาร์ทมาเนี่ยทำผลงานได้ค่อนข้างไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับกับครึ่งเวลาแรกครับตามหลังเนี่ยค่อนข้างเยอะครับตอนนี้จะคิดถึงเสมอเนี่ยอาจจะต้องบอกว่าหนักครับคิดในมุมดีก็คือออกกำลังกายแล้วครับยังไงก็ค่อยยิงมาทีละลูก2ลูกครับบางทีดิถ้าไม่นับ1เลยเนี่ยบางทีจะไปคิดถึงว่าลูกที่6เนี่ยค่อนข้างจะยากอยู่แล้วครับเบนจ่อมาด้านขวาครับปอมจับไม่ดีแม่วันนี้นี่ทำประตูแล้วด้วยนะครับทั้งปอมทั้งเก่งครับกองหลังนี่ต้องบอกว่าทำประตูแล้วทุกคนเลยครับ3ตำแหน่งเก่งวันนี้เหมาคนเดียวเนี่ย2ลูกแล้วครับเหมา2ลูกเหมา2ครับแม่มีโอกาสลุ้นแฮตทริกแล้วครับปอมเนี่ยซัดไปอีก1ครับยกมาให้เบ้นกระโดดเข้ากลางไม่ดีครับติดแล้วครับเอให้ว่าจังหวะสกัดทิ้งขึ้นมาแม่นด้วยแล้วเข้าทางด้านหนุ่มครับซึนามิโว่หนุ่มเปิดติดครับลูกนี้ได้เป็นลูกพุ่มแล้วครับโอ้โหแล้วนี่รองเท้ามันไม่ดีหรือยังไงนะจับลูกนี้ไม่อยู่ครับมีลูกให้ไปลูกนี้แม่ข้างหน้าเนี่ยไม่มีใครเลยครับให้ไม่แม่นนะลูกนี้ผิดเหลี่ยมไปเยอะเลยครับฟางดูเบยเอ๊ะพี่บอลวันนี้ชนะเนี่ยเก็บอีก3คะแนนนี่ขยับเป็น15คะแนนนี่ถือว่าทำผลงานได้ค่อนข้างดีแล้วครับทางด้านซึนามิครับต้องทำคะแนนให้มันได้เยอะกว่านี้แหละครับตอนนี้อันดับ1เนี่ยเป็นธนาสีขาวครับ7แมตช์เนี่ย7แมตช์นี่ชนะ7แมตช์เลยครับ21คะแนนนะครับเก็บเต็มตามมาด้วยอันดับ2เนี่ยเป็นธนามิดฟิลด์ครับชนะไป5เสมอ2ครับมีอยู่17คะแนนนะครับส่วนอันดับ3เนี่ยเป็นทางด้านตลาดน้อย MC ครับลง8เหมือนกันครับชนะ5เสมอ1ครับแพ้มากกว่าตามหลังที่2อยู่แค่แต้มเดียวแล้วครับอย่างที่รู้ๆกันนะครับคืออันดับ1 2 3เนี่ยจะมีถ้วยของรางวัลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องทำให้ติดอยู่ในอันดับ1ใน3ให้ได้ครับตอนนี้ต้องบอกว่าทีมที่ไต่ลงมาอันดับ4 5 6และ7เนี่ยแหละครับโดนถึงอันดับ8ด้วยนะครับ12คะแนนนะห่างจากอันดับ2เนี่ยแค่5คะแนนเองครับแล้ววันนี้อันดับ2อันดับ3เนี่ยต้องเจอกันเองครับถือว่าเป็นการตัดแต้มโดยตรงเลยนะครับวันนี้ถ้าใครแพ้มีโอกาสจะหยุดรอทางด้านเกียรติเพชรยักษ์เขียววามเจ็ดและเช่นเดียวกับทางด้านซึนามิเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้นี่ทีมที่อยู่อันดับ5 6 7 8เนี่ยครับมีโอกาสเก็บคะแนนต้องทำให้ได้แหละครับเอ๊ะเปิดไปตรงนี้ไม่ผ่านครับวางยาวนี้ไม่ผ่านครับติดด้านเบนจะตกมาให้โว้ข้างหน้า3ต่อ3มาให้หนุ่มจัดระเบียบการค่อนข้างดีครับลูกนี้แล้วแปลเรียบร้อยเลยครับโอ้โหจังหวะเปิดบอลขึ้นมาจากผู้สาวประตูผิดพลาดนิดหน่อยแล้วครับโหตัวเพิ่มอีกหนึ่งครับตอนนี้คือเวลาหลังนี่ไปแอตติกเลยครับท่านเจ้าหนุ่มครับ
วันนี้คนเดียวเนี่ย3ลูกแล้วครับแรกของเกมมาแล้วครับผมมาลังกาหัวแป๊ะยังครับยังทำประตูไม่ได้หรอครับโอ้เพื่อนทำประตูหมดแล้วครับกองหลังนี่ซัด2ครับซัด2ซัด1ครับเนี่ยเล็งหน้ากันมายิงครับกองหลังยิงทุกคนครับยกเว้นกองกลางครับทางด้านเซนต์ลุยส์ส่วนด้านโคซ่าฝ่ายแล้วตอนนี้เกมลุกเนี่ยยังไม่ดีขึ้นเลยครับแม่ต้องบอกว่าถ้าเป็นคนไข้เนี่ยอาการยังทรงและซุดอยู่ครับก็ต้องหาจุดเปลี่ยนให้ได้ล่ะครับถ้าเล่นแบบทรงๆซุดๆแบบนี้นี่โอกาสจะโดนประตูเพิ่มเนี่ยมีสูงครับจากตัวเลือกข้างสนามเนี่ยที่มีเลือกใช้เนี่ยค่อนข้างน้อยแล้ววันนี้ตัวสำรองมีอยู่แค่คนเดียวแล้วครับขึ้นมาแล้วมือแปะลูกนี้นั่นแหละก็ยังไม่ได้อะครับเออยิ่งกดดันแล้วครับตอนนี้โอ้โหยังทำประตูเพิ่มไม่ได้ด้วยครับจะทำยังไงล่ะทีนี้เพื่อนที่ทำกันทุกคนแล้วครับเปิดใหม่ครับลูกนี้เลยไปเสาสองครับปอมจับดึงโอ้โหลูกนี้คลาสสิกเลยครับปาดมาบูจับยิงลูกนี้ไม่ได้ครับแต่ได้ครับเตะมุมมันลูกนี้โอ้เหลือเชื่อครับโอกาสอีกเยอะเหมือนกันครับเยอะแต่โอกาสนะแม่ประสิทธิภาพนี่ยังไม่มาครับเพื่อนบอกว่าอยากให้เยอะที่การทำประตูด้วยครับแม่ไม่ใช่เยอะแต่โอกาสอย่างเดียวครับแม่ดูจังหวะลุยขึ้นมาเอ๋เข้าขวายิงเอาครับแม่ลูกนี้มันต้องทำให้ได้นะครับขึ้นมาแล้วเนี่ย 2-3 คนต้องเอาให้ได้ครับคนข้างฝั่งนะไล่มาต้องบอกว่าอาจจะยังห่างอยู่ครับแต่ถือว่าเป็นนิมมาหายกันดีแล้วครับทำได้สักทีครับแม่คนข้างฝั่งนะช่วงเวลาหลังเนี่ยครับเทียบเรื่องสกอร์อย่างเดียวนะต้องบอกว่ามาถึงตรงนี้คนละหนึ่งแล้วครับฝั่งละหนึ่งครับนี่ทำได้ครับเปิดแล้วมองลูกนี้ครับเบนไม่เข้ากรอบครับขึ้นมาเลยครับลูกนี้ทางด้านขวาตัดตกไปตรงกลางก้องกระโดดปังครับโป้แม่ลูกนี้จริงๆอ่ะใจคอจะให้เพื่อนมากกว่านะครับทางด้านหลงครับแต่ป้อนมาถือว่าทิศทางมันดีครับเข้าทางครับเกือบเสียบใต้ขานะครับลูกนี้ยังขอไปปัดได้นะครับทิ้งอีกทีครับจังหวะสวนกลับต้องเติมมาให้เยอะกว่านี้นะครับคนข้างฝั่งนะตอนนี้ขึ้นมากันค่อนข้างน้อยครับบอลอยู่ที่เอคนทำประตูจีบลูกนี้ก็ไม่ผ่านนะปอมสกัดได้แย่งได้ลูกนี้ให้ดมหมาข้างหน้าเลยโบล็อตหนีลูกนี้ไม่ได้ยิงอีกแล้วครับโอ้ยังไม่สามารถทำประตูได้เลยครับนักโบเดี๋ยวสกัดมาเข้าทางได้คุณชอบฝันด้วยร้องลูกนี้จังหวะจ่ายยิงจิ้มอ้าวโดนไปเหลือแล้วนะครับโดนไหมครับไม่โดนนะไม่โดนทำไมถึงเพื่อนเตือนครับเกือบครับแม่
เห็นผู้ตัดสินเดินมาจับหน้าอกนึกว่าคว้าครับเกือบแล้วครับเฮ้ยมาเล่นดูเฮ้ยใจดีครับยังถือว่าก็เหตุการณ์ไม่ได้รุนแรงนะครับผู้ตัดสินอาจจะเตือนได้นะครับแล้วรูปนี้เป็นเล่นหน้าตูที่เกือบแล้วครับเก่งทิ้งขึ้นมาเลยครับแม่นด้วยนุ่มจับมองซ้ายมองขวาให้ทางด้านซ้ายมองตัดเข้ามาตรงกลางไม่ผ่านนะโดนสตาร์ทิ้งขึ้นมาได้ทีนี้สวนกลับแล้วครับ3ต่อ2โอ้โหแล้วจับยาวเฉยแล้วรูปนี้ไม่ออกเองตัวนี้ต่อยเองครับเอ๋ตามมาแอบได้ไหมตาเป็นออกตัวเองด้วยครับสำหรับคู่ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเปลี่ยนเครื่องดันไกด์พร้อมได้เลยนะครับตอนนี้เวลาสนามเหลือประมาณ9นาทีครับจบจากคู่นี้เดี๋ยวเราทำการแข่งขันกันต่อเนื่องเลยนะครับบุ้มเข้ามาตรงกลางตะวันตรงนี้ยังติดครับแต่รู้เตะบุ้มนะครับเตะมุมเนี่ยเป็นทางด้านเจ้าหนุ่มนะครับคนยิง3ประตูในเกมนี้เปิดเข้ามากลางไม่ขาดครับเอ้าหน้าประตูยังเคลียร์ไม่ขาดครับจิ้มมาเตะทิ้งออกหลังเลยครับได้เตะมุมอีกครั้งครับมุมเดิมเลยครับด้านเดิมครับด้านขวามือครับจะบุกสวนกลับแล้วลูกนี้ยังไปไม่ไหนแล้วครับโดนแทงขึ้นมาไม่ผ่านนะโบตามมาเก็บถ้วยสุ่มลองยิงติดบอลครับตู้นี้ลูกเตะมุมครับได้มุมอย่างต่อเนื่องจริงๆครับตอนนี้ซึนามิครับเข้ามือคู่สาวตู้เหมือนจังหวะแรกนี่เก็บไม่อยู่ด้วยนะครับเกือบแล้วครับเปิดขนาดขึ้นไปเลยครับทางด้านขวาล็อกแล้วลูกนี้เล่นต่อไม่ได้เหมือนกันนะเอ๋ล็อกหาจังหวะลูกนี้จะได้ยิงเปล่าครับจิ้มมาตรงกลางไปยังติดบล็อกครับลูกนี้อีกทีนึงตามมาเก็บได้ครับแม่จ่ายไปทางด้านหนุ่มแล้วครับซึนามิ2ต่อ2สวนขึ้นมาทางขวาเติมมาช่วยแล้วปอมให้ปอมทำกี้1 2หลุดเลยครับทางขวาตบมุมลูกนี้ยังเซฟได้ครับโอ้โหสุดยอดเลยครับผู้เสาตูยังไวครับลูกนี้ไม่หลงทางครับแล้วดูเอ๋บอลยังจับแล้วไม่เชื่องขาว่าลูกนี้โยนถึงนั่นแน่ถึงที่สาตูเลยครับลูกนี้การมันโยนเสียของเลยครับโดนสกัดได้ครับสวนทางขวาไม่มีใครยิงเองเลยครับอ่ะลูกนี้จังหวะสามอีกทีหนึ่งย่างติดลูกสาวตัวลูกนี้โอ้เหนียวครับขอเปลี่ยนตัวแล้วครับวันนี้ตัวผู้เล่นเนี่ยมาค่อนข้างน้อยแล้วแหละทางด้านคนสร้างฝันนะวันนี้กับฤดูกาลเนี้ยต้องบอกว่าก็ทำผลงานได้ค่อนข้างดีครับดีกว่าฤดูกาลที่แล้วครับก็ถือว่าถ้าเป็นบททดสอบนี่ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับถือว่าสอบผ่านแล้วสำหรับฤดูกาลนี้ที่ยังไม่จบลงด้วยครับตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางแล้วครับเปิดยาวมาก่อนเลยครับออกหลังครับเบนนะครับโอ้โหแล้วลูกนี้จะไปล็อกตรงกลางไม่ผ่านครับทางขวาเพื่อนเรียกล็อกไปเองยิงโอ้โหแปลลูกนี้ข้ามขานั่นเองโอ้ยังทำประตูเพิ่มไม่ได้ครับนั่นคนสร้างฝันนะ
แต่ถึงจะทำไล่ขึ้นมาเพิ่มไม่ได้เนี่ยแม่โอกาสที่มีก็ถือว่าทำได้ดีแล้วครับหาจังหวะจบได้ด้วยแล้วครับสึนามิครับเรียกแล้วทางด้านขวาให้ครับโบนุ่มลูกมีช้าครับหนุ่มคิดนานไปหน่อยครับอาจจะคิดเลขเวนานไปหน่อยครับโบลบผู้หานนะช้าครับสุดท้ายโดนตัดออกการได้ไม่ใช่เฉพาะลูกทุ่งนะครับทุ่งยันให้ครับให้นะเบนล็อกกลับมาอีกทีหนึ่งจริงไปครับเข้าบนที่สาวตัวสวนกลับขึ้นมาแตะลบหนึ่งจังหวะสองจะไปอีกทีหนึ่งเปลี่ยนคู่อะไรนั่นเก่งครับเป็นจีบอลได้ครับแม่เอาชนะเก่งได้ครับมาตรงกลางโอ้โหแล้วล็อกหนีลูกนี้ทำได้ดีครับเอ๋ให้มาพี่ลุงจับลงให้พี่ลุงอีกทีหนึ่งยิงเตะตีเข้าโอ้โหทำประตูไม่ได้ครับนะพี่ลุงลูกนี้สุดท้ายยังโดนลูกสาวประตูครับปัดทิ้งได้ครับดันลูกเตะมุมครับทางด้านคนสร้างฝันได้แค่ลูกเตะมุมเองจริงๆน่าจะใส่สกอร์ได้แล้วครับไหลมาเอฟโอ้ทีนี้ไม่ดีครับสวนเลยครับหลุมหลุดแล้วตัวประตูสาวตัวสับซ้ายสับขวาแล้วยิงไม่ได้ครับลูกนี้โอ้โหหลุดไปนี่จริงๆเนี่ยเลือกแปลก็จะได้แล้วครับจังหวะสับกลายเป็นว่าตัวเองหลงเองนะครับสับเองหลงเองนะลูกแบบนี้ยังดีนะสกอร์ยังค่อนข้างขาดลอยอยู่ครับเป็นสกอร์สูสีอยู่นี่โอ้โหนี่เพื่อนได้ต้องด่าเลยครับถึงก็ว่าเลยได้ครับไปประมาทครับสามต่อสามครับเบนล็อกไปลูกนี้สุดยังไม่สุดกับอ้าวได้ครับเบนให้มาวูทำได้ไหมแปลอ้าวยังไม่ได้ครับโอ้คนเดียวเนี่ยคนเดียวเนี่ยประมาณเกือบสิบครั้งครับมันยังทำไม่ได้แล้วต้องรู้เลยโอ้โหยิงดีแล้วกูตั้งเบี้ยเอาแบบฟ้าใหม่ครับนั่นคนสร้างฝ่ายนับเอ๋นี่ทำประตูได้ครับแม่ต้องบอกเป็นเครื่องจักรปริสกอยเลยนะคนสร้างฝันแหละครับโอ้โหแล้วทีนี้กลายเป็นลุ้นใหม่แล้วสึนามิ2ต่อ2ครับโอ้โหยังโยกหลบได้ครับป้อมเพื่อนเรียกให้ครับโบเก่งโอ้โหเติมขึ้นมาจะยิงลูกที่3หรือเปล่าครับตกมาตรงกลางจะให้ลูกนี้ไม่ผ่านครับไม่ผ่านล็อกไว้ก่อนนะแม่ทางด้านคนสร้างฝันนะเพราะแค่ว่าไวทีเดียวหมายเลข9ไปลบได้ลูกนี้หมุนอีกทีนึงครับแม่กดไปปล่อยครับแต่จะไปใช้บ่อยๆบางทีเนี่ยหมุนไม่หมุนมานี่งงเองนะครับโดนยาวมาแล้วมีออกข้างครับนาทีเสร็จแล้วครับยังไม่ลงโทษเวลาบาดเจ็บแล้วครับพูดออกไปเนี่ยเปลี่ยนเครื่องกายพร้อมเลยนะครับจบจากคู่นี้เดี๋ยวทำการแข่งขันกันต่อเนื่องเลยนะครับวันแม่ลิเวอร์พูลใช่ไหมครับ3คะแนนนะแมนยู3ครับอาร์เซนอลก็3ครับแล้วก็เชลซีครับ1ครับอาทิตย์นี้ก็เลยไม่มีเรื่องคุยนะครับถือว่าได้โม้ทั้งคู่นาทีสุดท้ายแล้วครับทดเวลาบาดเจ็บเนี่ย1นาทีนะครับครึ่งเวลาหลังครับไปผมจับพี่ผมยิงข้างคานเลยครับตรงนี้เห็นดิจะมาตรงนี้ขู่สั้นไปเยอะเลยครับเอ๋ล็อกเข้าขวาเอาแล้วครับแตะลบอีกทีนึงยิงไม่ไหนยังติดบล็อกครับ
ตามไปเก็บได้ครับพี่ลุงล็อกอีกทีนึงครับในทางด้านขวาให้อีกบล็อกครับแต่ลูกทุ่งครับเอาครับเข้าสู่ช่วงพวกเราบาดเจ็บแล้วครับตอนนี้พวกเราบาดเจ็บอย่างหนึ่งนาทีนะครับย้ำเลยครับปวดเล่ก็ยางติดแม่ผู้สาวตัวลูกนี้ถือว่าช่วยทีมไม่ให้เสียประตูเยอะเลยครับชุดเซฟเลยครับยิงลูกนี้ก็ข้ามคานนะครับปั๊มชนะได้ครับทางขวาโอ้โหตัดสินใจยิงเองครับหนุ่มลูกนี้วอลเกอร์อีกหนึ่งครับถือว่าครึ่งเวลาเนี่ยทำประตูได้ค่อนข้างน้อยนะครับนักซีนามิครับดับกรอนลูกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่จะมาจากครึ่งเวลาแรกเท่านั้นแหละครับแล้วผู้ตัดสินก็เป่ามือแล้วครับเดี๋ยวจะมุ่งเน้น2ทีมที่กลางสนามเลยครับแม่วันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นงานหนัก